รื่องเลยพี่ชอดเคยมาทีเดียวเลยอ๋อค่ะเป็นกับ Friday The Series เป็นซีซั่น11ค่ะซึ่งมีทั้งหมด10เรื่องก็จะออกอากาศในเดือนมีนาไปถึงเดือนธันวาคมค่ะมีหลากหลายหมดเลยใช่มั้ยคะทั้ง10เรื่องไม่ซ้ำกันเลยก็เป็นเรื่องราวความรักที่เราคัดมาจากการที่แบบพี่อ้อยพี่ชอดได้ไปเจอกับเรื่องราวต่างๆที่น้องๆก็บอกเข้ามานะคะซีซั่นนี้แปลกไปจากทุกซีซั่นที่ผ่านมานิดนึงตรงที่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราจะนำเอาคนที่โทรเข้ามาในรายการวิทยุแล้วก็เอาเรื่องราวมาทำเป็นซีรีส์แต่ว่าซีซั่นนี้ชื่อรักที่ไม่ได้ออกอากาศก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผ่านการออกอากาศในรายการวิทยุมาก่อนเนี่ยถ้าเป็นตัวละครนี้คัดยากไหมนะยากยากยากแล้วมันก็คัดเปลืองมากยากแล้วก็ยากยากทุกซีซั่นแล้วยิ่งมันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนับกันเล่นๆคือ10ซีซั่นที่ผ่านมาใช้ไป217คนนั่นคือไม่ซ้ำนะแล้ววันนี้อีกประมาณ40ที่มาร่วมงานจริงๆก็น่าจะไปประมาณ 5-60 อ่ะครับครับแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องพวกนี้ถึงไม่ได้ออกอากาศที่เป็นเรื่องที่แบบแปลกๆดีๆก็อย่างที่บอกค่ะว่านอกเหนือไปจากการที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการแล้วตอนนี้ค่ะทุกวันนี้แบบพี่อ้อยพี่ชอดเดินไปไหนอ่ะก็จะมีคนที่มาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ตอนนี้เราเปิดเพจพี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัวก็จะมีคนส่งคำถามเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากค่ะเป็นเรื่องราวแบบที่เนาะอ่านแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายจริงๆอะนะคะการันตีว่าแซ่บถูกเรื่องแน่นอนมันคงมีทั้งหลายรสชาติมากกว่าครับใน10เรื่องเนาะในความเป็นแซ่บมันอาจจะเป็นแค่อรรถรสในความแบบรู้สึกแบบมันดูแบบดุดันดูสนุกสนานแต่จริงๆแล้วเบสของคาเฟ่เดย์ก็คือน้ำตานะครับทุกๆชีวิตที่มันเกิดขึ้นคือถ้ามันไม่มีปัญหาก็คงไม่มีใครมาปรึกษาในพี่อ้อยพี่ชอดที่อยู่ในคาเฟ่เดย์นะครับแต่ภายใต้ความสนุกมันมีเรื่องราวชีวิตสิ่งที่คาเฟ่เดย์ต้องการก็คืออยากให้ทุกคนดูคาเฟ่เดย์ซีรีส์แล้วเหมือนเป็นห้องเรียนนะครับห้องเรียนได้มาเติมกำลังใจได้มาเรียนรู้ชีวิตปัญหาของคนอื่นแล้วเมื่อวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเราซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะเราก็อาจจะได้ว่าเฮ้ยแล้วเจ้าของเรื่องผ่านปัญหานั้นไปได้อย่างไรหรือบางทีมันอาจจะไม่ตรงกับเราอ่ะแต่ถ้ามันหนักกว่าเราอ่ะดูสิเขายังผ่านไปได้เลยเราต้องการแบบนั้นมากกว่าเมื่อกี้พี่โอแซวว่าเอาเรื่องคนใกล้ตัวมาทำบ้างอย่างที่ป๊อกเดี๋ยวพี่จะไปฟ้องป๊อกให้โอ๊ตโอ๊ตใช่ไหมโอ๊ตใช่ไหมแหมเขี่ยเก่งค่ะสีแยกค่ะสีแยกปากหวานนะคะค่ะก็คงได้เห็นที่พี่โพสต์ลงใน IG เนาะว่าเดี๋ยวก็จะเริ่มทำงานกันต่อแล้วค่ะก็คงทำงานกันตามปกติค่ะจะมีผลกระทบกับบนเวทีไหมที่การมุกคือสเต็ปแรกก็คือผลกระทบตอนที่เราจะทำคอนเสิร์ตตอนนี้ก่อนนะคะก็เราก็เช็คดูอยู่ว่าจะมีฟีดแบ็กยังไงแต่ก็ปรากฏว่าก็มีตอนแรกก็จะเห็นได้ยินเหมือนกันว่ามีคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่ดูแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รอดูอยู่ก็ปรากฏว่าก็ไม่มีใครมาคืนบัตรอะไรนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็บัตรก็เหลือน้อยเต็มทีก็ขายตามปกติก็เราก็เลยเข้าใจว่าณตอนนี้ก็คงทุกคนก็คงยังอยากดูงานกับพวกเรากันอยู่นะคะพี่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นห่วงว่าบนเวทีจะเป็นยังไงหรือพี่ป๊อปเขาจะมีสภาพจิตใจที่พร้อมไหมที่จะเล่นตลกเนาะเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตตลกด้วยก็คิดว่าจากวันนี้กว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็คงเขาคงค่อยๆทำใจไปเรื่อยแล้วก็พี่ว่าเขาก็เป็นโปรเฟชชั่นแนลอะค่ะในแง่ของการทำงานณวันนี้นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบในเรื่องส่วนตัวแล้วเนี่ยเราทุกคนก็ต้องมีภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบกับคนดูของเราด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราขายบัตรไปแล้วคนดูซื้อบัตรไปแล้วมีสปอนเซอร์มีอีกหลายๆฝ่ายอีกมากมายเนาะคนทำงานทั้งหลายที่มาทำงานนี้ร่วมกันเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อทุกคนด้วยพี่ชอดคุยกันคุยกับป๊อปมั้งคุยค่ะคุยกันตลอดเป็นไงบ้างครับก็เขาก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็มันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบนี้มันก็เจ็บทุกฝ่ายแหละมันก็เป็นพอดีเราอาจจะอยู่กับขับไฟแดงมาเยอะเราก็เลยได้เรียนรู้เรื่องแบบนี้มาเยอะก็รู้ค่ะว่าเวลามันเกิดเรื่องขึ้นมามันเจ็บทุกฝ่ายแหละแล้วก็มันยากจริงๆที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตใครก็เป็นว่าให้กำลังใจกับทุกๆคนแล้วกันเพราะว่าน้องโบอะไรเงี้ยพี่ก็รู้จักทุกคนเนาะก็ให้กำลังใจทุกคนดีกว่าคือผมชอบเด็กตกใจไหมก็เมื่อกี้ก็ยังคุยกับโอ้อยู่เลยค่ะว่าที่เซอร์ไพรส์พวกเราคือพวกเราไม่มีใครรู้เรื่องเลยจริงๆแล้วก็โอเคค่ะในที่สุดแล้วมันจะผ่านไปในที่สุดแล้วมันจะผ่านไปคอนเสิร์ตยั
มือนเดิมค่ะปกติค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะเริ่มทำงานกันแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็รออยู่ให้ป๊อปเขาสบายใจขึ้นก่อนเพราะอย่างที่บอกอะค่ะว่าบังเอิญคอนเสิร์ตเรามันเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานเนาะเราจะให้ความสุขกับคนอื่นได้เราก็ต้องสภาพจิตใจเราก็ต้องพร้อมก่อนก็ให้เวลาเขาปรับจิตใจนิดนึงค่ะมีคนพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะคะก็พี่ก็กะว่าเดี๋ยวปีหน้าพี่จะทำอีกสักทีแล้วถ้าสมมติมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกอะพี่จะเลิกทำแล้วไม่รู้เหมือนกันนะเนาะคราวที่แล้วก็มีมาทุกครั้งก็มีทุกครั้งครั้งนี้นึกว่ารอดครั้งนี้ก็นึกว่ารอดไม่รอดจนได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะก็เดี๋ยวครั้งถ้าพี่จัดครั้งต่อไปก็ซื้อบัตรมาดูกันเนอะแล้วมาดูซิว่ามันจะมีอีกไหมขอบคุณค่ะ